1 2 3 4 5 6มาที่ P7 นี่ว่าเราดราม่าเยอะอยู่พอสมควรเริ่มต้นมาก็อาจจะเป็นฟิลที่แบบว่าแฟลชแบ็คเป็นเรื่องของเชอรีนว่าแบบว่าความผิดหวังต่างๆในเรื่องการประกวดใช่ไหมใช่ก็จะแล้วก็จะไม่มั่นใจในตัวเองเชอรีนจะเฟลจะน้อยเพราะรอบพีริมก็ทำได้ไม่ดีจนถึงขั้นแบบต้องไปคุยกับตัวเองแล้วก็เหมือนแม่กิ๊กก็เห็นแล้วว่าเอ้ยเราท่าไม่ดีแล้วก็เลยให้แม่มาหาก็ไม่ได้ได้มีการแบบเปิดใจเคลียร์กับแม่ว่าเออมันเป็นมายังไงแล้วก็ได้มารู้ทีหลังว่าอ๋อเราไม่ใช่ตัวปัญหาที่ทำให้พ่อกับแม่เลิกกันก็เหมือนเป็นการทำให้เรากลับมาฮึดสู้ในการประกวดในการประกวดครั้งนี้อีกรอบหนึ่งมันต้องอ่อนความสตรองความมันจะอยู่ตอนเข้ามาแต่พออยู่เขามันคือการหลังพอเริ่มมันคือการแบบสลีนก้มลงไปอยู่กับเขาเนี่ยเราแค่อยากมีความรู้แม่หน้าเหมือนแม่หนูจริงๆแล้วก็เขาส่งอารมณ์ให้หนูได้แบบให้รู้สึกว่าเอ้ยเขาคือแม่จริงๆที่รู้สึกผิดต่อลูกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอ้ยนี่ร้องไห้อีกแล้วEP นี้ก็ร้องไห้อีกแล้วร้องไห้กับแม่ร้องไห้หนักด้วยคำที่บทมันบอกว่าหนูอยากคิดสิว่าพ่อกับแม่เลิกกันเพราะหนูอะไรเงี้ยเพราะว่าในชีวิตจริงพ่อกับแม่ก็เลิกกันไงเราก็คิดว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่แบบมีเราขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็เคยคิดอย่างนั้นแต่ว่าพอโตไปเราก็ไม่ได้คิดแล้วมารู้ความจริงแล้วก็เริ่มเข้าใจทั้งสองฝ่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ไรพอแล้วเขาก็บอกว่าแม่ภูมิใจในตัวหนูมากนะก็ยิ่งทำให้เราแบบด้วยความที่บทมันส่งอ่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคเล่นได้ง่าย เริ่มต้นมาเศร้าเลยเอาแล้วนางงามขโมยชุดเตรียมเมาส์นึกออกปะเดี๋ยวเจอกูแน่ทวิตเตอร์นางงามขโมยชุดเข้าใจไหมอย่าเหี่ยวนะมองเลยอุ้ยกินปลาแล้วขโมยชุดไว้อย่างเงี้ยคุณตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลของคุณมันเป็นอย่างนี้เลยตั้งแต่เช้าแล้วตลอดเลยพี่ฟ้าจะต้องขยายร่างกายช่วยอ่ะแล้วตอนนี้มันกลายเป็นแบบใครเกิดแล้วเขาไปแค่นี้เลยเขาชุดเรานะชีวิตจริงก็เป็นอย่างนั้นแต่ในกองชุดเราชุดเราชุดเรางั้นฉันว่าเราดูกล้องวงจรปิดดีกว่าป่ะเฮ้ยอ่ะชีวิตชีวิตไปดูกล้องวงจรปิดดีกว่าไปทำไมอ่ะพี่ทำชั่วโมงปานใจกูงั้นฉันว่าเราไปดูกล้องวงจรปิดดีกว่าไปขับน้ำงั้นฉันว่าเราไปดูกล้องวงจรปิดดีกว่าไปทำไมอ่ะชีวิตชีวินฉันเตือนเออใครแล้วเหนื่อยปะมีคนมาเอาชุดแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าชุดของมีนารวมไปด้วยหรือเปล่าคือพี่ควรหน้ามองเลยแต่ว่า EP นี้เริ่มรู้แบบตัวร้ายแล้วหมายถึงว่าตัวที่ทำให้เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นรองเท้าขาดหรือว่าขโมยชุดก็จะได้เห็นและได้รู้แล้วว่าใครเป็นคนทำแล้วก็ใครเป็นคนจ้างไฮดี้มาก็ยังคาราคาซังว่าเอ้ยใครเป็นคนจ้างจะใช่คนที่คุณคิดหรือเปล่านั่นเองตบพี่ชายฝอนออกมานะพี่จัดการเลยค่ะบอกพี่แล้วใช่ไหมแม่ขันนี่มันครับว่าแล้วใช่ไหม
ตีแรงไปตกใจเลยแล้วมันได้คืออะไรรู้ป่ะใช้คำว่ากูมึงไม่ว่าหน้านี้นะมันใกล้มากใช้มือซื้อหมูเบาสิห่อแล้วนมอ่อนเลยเหรอไรเดียวอยู่นี่ถูกปะเราต้องใช้เนี่ยดันเขาเข้ามาให้หน้ากับให้หน้าเออรอบนี้มันจะแตะอย่างไรนะแตะหนึ่งสองสามแตะแตะเลยแตะเลยเออแตะถอยเธอตอนนี้คนที่เธอคนไหนคนไหนคนไหนแตะเออมันต้องแตะอย่างนี้ถูกถอยถอยมองตาขอบคุณกันไปแล้วว่าแบบเออขอบคุณที่มีกันอยู่ที่คอยช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยท้ายที่สุดก็คือมีนาก็คงอยากจะได้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นว่าแบบเชอรินคิดยังไงที่สระน้ำซึ่งบรรยากาศอะไรเป็นอะไรบรรยากาศมันก็จะแบบพาไปในทิศทางที่ฉากนั้นพุ่งตรงนะว่ามีการทำฟิลกันแบบเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่ามันต้องเป็นฉากที่แบบในชีวิตจริงมันไม่เคยใกล้ชิดกันขนาดนั้นไงแบบว่ามันไม่ใช่แค่การบอกไม่ถูกว่ะคือมันไม่ได้จูบอย่างเดียวมันคือเหมือนเป็นการแบบเราเช็คอะเช็คว่าแบบฝ่ายตรงข้ามอะเขาไปกับเราไหมเขาโฟลว์ไปกับเราเขารู้สึกในแบบเดียวกับเราไหมที่เรารู้สึกอยู่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการขออนุญาตทางร่างกายอะเหมือนแบบเออใช่ขออนุญาตทางร่างกายแบบเราจะไม่ถามว่าเฮ้ยเธอได้ไหมได้ไหมแต่มันจะเป็นการกระทำเลยว่าแบบถ้าไม่ได้คือหยุดแต่ว่าไม่หยุดไงว้ายหน้าหล่อออกไปทางหน้ากระมิ้นกระเมียนหล่อหนึ่งสองสามยาวแต่มันต้องมิ้นเบาๆปึ๊บถอยเพื่อรีเช็คขึ้นมาอย่าเร็วขนาดนั้นถอยรีบไปเราหิวว่ะแล้วจังหวะนั้นเราก็ต้องถอยเพื่อรีเช็คถอยเพื่อรีเช็คหน้าผากมันจะชนกันพอดีน้ำเย็นนะแต่ตอนถ่ายคือร้อนแบบวูบไม่ไหวคือทุกคนเข้าใจไหมพอในชีวิตจริงเราก็ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพมากขนาดนั้นอะในชีวิตจริงมันไม่เคยจะต้องใกล้กันมากขนาดนั้นหรือว่าเราอะก็ไม่ได้อิงฟ้าชาร์ลอตก็คงไม่ได้มาแบบว่าทำแบบนั้นไงในชีวิตจริงอะมันเลยต้องใช้ความกล้าอยู่พอสมควรแต่เหมือนแบบเวลาเรามองชาร์ลอตให้เป็นเชอร์ลีนมองตัวเองให้เป็นมีนาในฉากนั้นก็เลยทำให้ทุกอย่างมันออกมาแบบเลยครับพี่ไปแล้วก่อนใกล้2ชั่วโมงเย้พี่แม็กเอาหน่อยท้ายที่สุดในการประกวดก็คือเราจะได้รู้ว่าใครคือมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของการประกวดในปีนั้นคนที่คุณก็รู้ว่าคือใครแต่ว่าพอมีนามันได้รางวัลน่ะท้ายที่สุดก็ลึกๆก็คงจะแอบหวั่นอยู่ว่าเฮ้ยทำให้เชอร์ลีนเสียใจหรือเปล่าซึ่งมันก็จะมีฉากนึงที่เชอร์ลีนอยากจะมาร่วมแสดงความยินดีกับมีนาอะไรเงี้ยก็เป็นฉากที่เชอร์ลีนก็คงอยากจะถามมีนาด้วยว่าฉ
ชอบเฟย์หรอซึ่งเชอรีนก็จะได้คำตอบวันนั้นแหละว่ามีนาบอกว่าเออฉันชอบเธอนะจริงๆแล้วว่าฉันพอจะได้คำตอบกลับพอจะได้คำตอบกลับจากเชอรีนว่าชอบฉันไหมเหมือนเดิมแม่กิกี้อีกแล้วเข้ามาบอกว่ามีงานนู่นนี่นั่นซึ่งก็ได้แยกย้ายกันไปในฉากนั้นนะคะอีพีเปิดใจหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนเป็นจุดจบของคลายปมจุดจบของหลายตัวละครว่าจะเป็นไฮดี้โดนจับได้ไล่ออกจากกองเชอรีนกับแม่ก็คลายปมกันแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็ได้รู้ว่าใครคือคนที่ได้ตำแหน่งมิสแกรนด์จบเรื่องราวของการประกวดไปความวุ่นวายต่างๆอะไรเงี้ยข้อสู่ EP ที่8เริ่มคิดว่าเริ่มจะน่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วหมายถึงว่าพอเรารู้ว่าเขาชอบเราเราก็เราเองก็ชอบเขาก็ต้องมาดูกันว่าจะทำยังไงหรือมีเหตุการณ์ไหนทำให้แบบได้รักกันแบบเป็นแฟนกันจริงๆไหมอะไรเงี้ยก็คือจริงๆ EP 7ก็ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันนะซึ่งท้ายที่สุดก็คือแต่ว่ามันจบการประกวดแล้วยังไม่เป็นแฟนแต่ว่าไปละแต่ว่า EP 8นี่เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นว่าเหมือนที่เราเคยพูดในชีวิตจริงว่าจบการประกวดไปนั่นแหละมันคือเรื่องจริงละเหมือนในซีรีส์เลยว่าหลังจากที่มีนาและเชอรีนจบการประกวดไปแล้วหลังจากที่เขาไปใช้ชีวิตกันหลังจากนั้นจะเป็นเช่นไรจะสานความสัมพันธ์ต่อไหมจะมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าหรือว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งก็ไปรอดูใน EP 8นะจ๊ะบายกล้องปอมเขาชาเขาถือกล้องปอมแล้วเขาบอกในกล้องปอมขอ50เฟรมเสียงไม่เข้าว้าวไปเลยแล้วเราต้องหมอคอลิฟ้าคิดถึงนะ